ุ๋มนุสราเสียชีวิตตกห่อแต่ยังไร้การเยียวยาเผยจุ๋มนุสราอดีตนางงามเสียชีวิตในเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกับเจ้าสัวค่ะตำรวจเลสเตอร์เผยรายชื่อ5ผู้เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์เจ้าสัววิชัยตกมีจุ๋มนุสราอดีตนางงามที่ปัจจุบันเป็นทีมงานที่ดูแลประสานงานกับสโมสรเลสเตอร์รวมอยู่ด้วยล่ะค่ะโดยสำนักงานตำรวจมอนโทเลสเตอร์เชียร์นะคะได้เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต5รายค่ะจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ค่ะและที่ประสบอุบัติเหตุตกบริเวณลานจอดรถสนาม King Power Stadium นะคะเมื่อช่วงวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีแจ้งว่ามีดังนี้1นายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้2นางสาวนุชราสุขหน้าไม้อดีตนักแสดงและอดีตรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2005ทีมงานที่ดูแลประสานงานกับสโมสรเลสเตอร์ค่ะนายกวีพรพันแพทีมงานของนายวิชัยเอริกสวาเฟอร์นักบินและอิซาเบลาโลซาเลโควิดผู้ช่วยนักบินนั่นเองค่ะสำนักงานตำรวจของเลสเตอร์เชียร์นะคะระบุว่าหน่วยงานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางการบิน AAIB ค่ะและตำรวจเลสเตอร์เชียร์นั้นอยู่ระหว่างร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาทำงานหลายวันเลยค่ะทั้งนี้อินสตาแกรมของจุ๋มสราก็ได้มีผู้คนร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดอีจันได้เผยวิดีโอชีวิตขมๆของจุ๋มนุสราที่วันนี้เธอจากไปเพราะอุบัติเหตุหอตกแต่ยังไร้การเยียวยาเวลาผ่านมาเนิ่นนานที่จำฝังใจทางครอบครัวไม่มีวันลืมค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจได้เกิดขึ้นแล้วทางครอบครัวเองก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยสักนิดไม่มีแม้ทางใดที่จะมาเยียวยาชดเชยเงินต่างๆของประกันและกรมธรรม์ก็ไม่มีติดต่อกลับมาเลยทำให้พ่อแม่นั้นทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ